วันที่19กันยายนเนี่ยเป็นดีเดย์ที่หลายคนหมายมั่นปั้นมือว่าธนาคารกลางสหรัฐจะเริ่มทำการลดดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีและโลกจะเข้าสู่วัฏจักรดอกเบี้ยขาลงนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราควรจะต้องลงทุนกันอย่างไรเดี๋ยวคุยกันกับคุณนิสารัตน์ชมพูพงศ์ครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดการลงทุนของบล.จ.ดาโอนะครับอยู่ในสายคุยกับเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณนิสารัตน์คะมาในช่วงนี้เริ่มมีประเด็นให้จับตากันมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของเศรษฐกิจสหรัฐนะคะซึ่งอาจจะสะท้อนไปถึงทิศทางอัตราดอกเบี้ยสหรัฐด้วยเรามีการประเมินยังไงบ้างคะค่ะก็เมื่อคืนนะคะก็ตลาดก็ค่อนข้างตกใจกับตัวเลขนะคะในเรื่องของพัฒนาการเรื่องเศรษฐกิจนะคะเลขตัวเลข PMI เนี่ยที่ออกมาค่อนข้างต่ำกว่าที่คาดการไว้นะคะมันก็เลยเป็นอัตราเร่งนะคะที่ทำให้มีการคาดการณ์ว่าในเรื่องของโอกาสที่จะเกิดภาวะ recession เนี่ยหรือว่าเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยมันมีมากขึ้นนะคะได้ทำให้ในเรื่องของการคาดการณ์นะคะในเรื่องของการลดดอกเบี้ยสำหรับการประชุมในเดือนกันยานี้นะคะก็คิดว่าโอกาสเนี่ยที่จะมีการลดเนี่ยมีมากขึ้นตอนนี้เนี่ยถ้าเรามาดูนะคะในเรื่องของ Fed Watch 2ที่ดูเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าก็มีโอกาสนะคะถึง 59% ที่คิดว่าน่าจะลด125 basis point นะคะลงมาอยู่ที่ 5-5.25แต่ก็โอกาสเนี่ยก็สูงขึ้นนะคะสำหรับโอกาสที่คิดว่าน่าจะลด50 basis point เลยสำหรับบล.จ.ดาโอเนี่ยก็มองว่าน่าจะลด25 basis point ก่อนนะคะสำหรับครั้งนี้แล้วก็อาจจะรอดูประเมินในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจนะคะว่าถ้ามันแย่มากเนี่ยเฟดก็อาจจะต้องใช้เครื่องมือการเงินที่แรงขึ้นก็คืออาจจะต้องลดดอกเบี้ยที่แรงขึ้นนะคะเพื่อช่วยประคับประคองเศรษฐกิจค่ะครับนอกเหนือจากการลดดอกเบี้ยรอบนี้หลายคนมองว่าจะเป็นการลดดอกเบี้ยแบบไซเคิลต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางปีหน้าเลยถ้าเรากำลังเข้าสู่วงจรดอกเบี้ยขาลงเนี่ยเราควรจะต้องลงทุนยังไงจัดสรรพอร์ตการลงทุนยังไงบ้างครับค่ะก็ดอกเบี้ยขาลงเนี่ยแน่นอนเลยว่าคนที่ตอนนี้นะคะสินทรัพย์ที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของพวกฟิกซ์อินคัมนะคะหรือว่าตราสารหนี้เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยดอกเบี้ยยังไม่ลงถ้าเราซื้อตอนนี้เนี่ยเราก็จะได้คูปองหรือว่าพวกยิวนะคะที่ยังอยู่ในระดับสูงอยู่และเมื่อเวลาที่ดอกเบี้ยเนี่ยมีการปรับลงแล้วเนี่ยเวลาที่ราคาพันธบัตรเนี่ยก็จะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะคะก็จะมีแคปิตอลเกนเพิ่มขึ้นนอกจากเรื่องในเรื่องของดอกเบี้ยที่เราได้ยิวที่สูงขึ้นนะคะก็อาจจะลองมองนะคะในเรื่องของพันธบัตรหรือตราสารหนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นภาครัฐนะคะที่ค่อนข้างมีความมั่นคงมีเสถียรภาพหน่อยไม่ค่อยหวั่นไหวไปกับในเรื่องของโอกาสที่จะเกิดภาวะ recession นะคะก็อาจจะมองในตัวที่เป็นพันธบัตรที่มี duration หรือว่าระยะการถือครองเนี่ยที่ยาวขึ้นหน่อยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมีโอกาสที่ว่าเวลาดอกเบี้ยมีการปรับลดแล้วลดเป็น cycle เลยเนี่ยก็มีโอกาสจะได้ส่วนเพิ่มนะคะนอกจากดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงก็จะเป็นในเรื่องของส่วนต่างนะคะที่เพิ่มขึ้นด้วยค่ะนอกนั้นนะคะก็คือสินทรัพย์ที่เรามองอีกอย่างนึงนะคะก็คือจะเป็นในกลุ่มที่เป็นกลุ่มหุ้นที่เป็น dividend stock นะคะที่มีการจ่ายอัตราปันผลสูงเนี่ยก็จะมีความน่าสนใจมากขึ้นนะคะเวลาที่เมื่อเปรียบเทียบแล้วเนี่ยอนาคตถ้าเรามองว่าดอกเบี้ยมันมีแนวโน้มลดลงเนี่ยพวกหุ้นปันผลสูงๆเนี่ยมันก็จะดูด้วย relative แล้วดูดีขึ้นนะคะก็นอกจากคุ้นปันผลแล้วเนี่ยกลุ่มที่คล้ายๆกันก็คือกลุ่มพวก REIT นะคะที่ค่อนข้างจะจ่ายในเรื่องของอัตราระดับเงินปันผลที่อยู่ในระดับสูงก็ใกล้เคียงกันนะคะรวมถึงเวลาพวกกลุ่ม REIT เนี่ยเขาจะมีภาระที่เป็นเรื่องของดอกเบี้ยด้วยส่วนใหญ่ก็คือถ้าสมมติว่าใครไปฟิกเป็นดอกเบี้ยเป็นขาดโฟร์สนะคะหรือว่ามีการปรับแผนแปะไปตามดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์ในเรื่องของดอกเบี้ยต้นทุนทางการเงินที่มีการปรับลดลงด้วยนะคะก็อยากให้พ่อมองตรงนี้แต่ถ้าใครที่สนใจในเรื่องของหุ้นเนี่ยก็มองว่าในเรื่องของหุ้นกลุ่มที่เป็นกลุ่มโกลด์หรือกลุ่มเทคโนโลยีนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงที่เวลาที่ดอกเบี้ยขาลงเนี่ยก็น่าจะเป็นเบเนฟิตด้วยนะคะเพราะกลุ่มนี้เนี่ยเวลาที่เขามีการเติบโตสูงในเรื่องของ valuation เนี่ยถ้าดอกเบี้ยมันปรับตัวลดลงก็จะเป็นเบเนฟิตกับหุ้นกลุ่มนี้ด้วยค่ะค่ะเรามีตลาดหุ้นที่เป็นไฮไลท์เด่นๆด้วยไหมคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยจะมีภาพของนักลงทุนต่างชาติที่มีการโยกย้ายเงินลงทุนกระจายไปลงทุนในตลาดในโซนอาเซียนมากขึ้นหรือเรามองตลาดอื่นๆที่น่าสนใจยังไงบ้างคะค่ะก็อย่างกลุ่มอาเซียนเนี่ยจริงๆแล้วอย่างของเซตอินเด็กซ์ของไทยเองนะคะตั้งแต่ผลการเลือกตั้งออกมาก็เริ่มมีความน่าสนใจมากขึ้นนะคะก็เริ่มเห็นว่าฟันโปรเนี่ยกลับมาบ้างอันนี้อาจจะรอดูทิศทางในเรื่องของการแถลงนโยบายนะคะของนายกรัฐมนตรีคนใหม่ว่าแล้วก็โผคลมด้วยว่าออกมาเป็นยังไงแล้วก็มาตรการนะคะการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะออกมาก็คิดว่าตรงนี้ก็เป็นแคตตาลิสต์เหมือนกันที่อาจจะเป็นตัวช่วยในเรื่องของตลาดหุ้นไทยนะคะนอกจากแถวนี้แล้วเนี่ยหมายถึงว่าในอาเซียนที่เป็นไทย
มาเลเซียอินโดที่ดูโดดเด่นขึ้นมาในช่วงนี้นะคะก็คิดว่าในตลาดหุ้นเอเชียอย่างตลาดเกาหลีเนี่ยก็ยังมีความน่าสนใจอยู่นะคะเนื่องจากว่าตัวเป็น valuation เนี่ยที่ค่อนข้างถูกด้วยแล้วก็เข้าธีมในเรื่องของgrowth stock ที่เราบอกนะคะว่าเวลาที่เป็นดอกเบี้ย cycle ขาลงเนี่ยก็หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ด้วยแล้วเราก็จะเห็นนะคะในเรื่องของ fund flow เนี่ยก็จะเข้าในส่วนของตลาดเกาหลีอย่างต่อเนื่องอีกตลาดนึงที่น่าสนใจนะคะก็คือจะเป็นตลาดอินเดียนะคะก็ตลาดนี้ก็ค่อนข้างมีความ resilient มากนะคะ growth เนี่ยเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่องนะคะGDP ล่าสุดเนี่ยออกมาอยู่ที่ 6.7 นะคะแล้วก็ทั้งปีเนี่ยยังมองว่าน่าจะเติบโตในระดับ 7% ได้ earning growth เติบโตได้ดีแล้วก็ค่อนข้างมีเสถียรภาพนะคะเวลาที่เราเคยไปดูว่าถ้าไปดูไซเคิลเนี่ยดอกเบี้ยขาลงเนี่ยในช่วงอดีตที่ผ่านมาหรือว่าในปีที่เป็น election year เนี่ยก็อินเดียก็เอาperformตลาดอื่นๆด้วยค่ะโอเคได้เลยครับวันนี้ขอบคุณคุณนิสารัตน์นะครับขอบคุณค่ะ